เบื้อตอนที่ทหารแขวงบริกมไซจัดตั้งการปอนบัตรเลือกตั้งเอาสมาชิกสภาแห่งาชาติสุติเก้าและสภาประชาชนขันแขวงสุดทสองในวันที่เ1วกุมภาพันเ2ว2 1กองบัญชาการทหารแขวงบริกรมไซได้จัดตั้งการปอนบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งาชาติสุติเก้าประจำเขตเลือกตั้งที่1 1และสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงบริกรรมไซสุดทสองมีสหายพลจตวาจวงจัน์ราสวง์ คณะประจำพักแขวงหัวหนาการเมืองกองบรรซาการทหารแขวงบริกรรมไซคณะกรรมการเลือกตั้งขันแขวงมีอนุกรรมการหับปีซอบหีบัตรคณะกองบรรซาการห้องการป้องกันซาตดป้องกันความสงบแขวงห้องการวิจัยการเมืองแผนก,การกลุ่มกองอ้อมขอ้างพร้อมด้วยพนักงานนักโฮปทั่วองค์การห้าห้องและกลุ่มกองอ้อมค้างเข้าหาม่มในพิธีสายพผลจตวาจวงจันลาสวงศ์ได้อธิบายวิธีขีดบัตร และขั้นตอนต่างๆในการปอนบัตรให้ถึกตามระเบียบหลักการเป็นต้นสมาชิกสภาแห่งชาติสุทิเกาประจำเขตเลือกตั้งที่11แขวงบริกรรมไซมีผู้ลงหับสมัครเลือกตั้งจำนวน10ท่านเลือกเอา7ท่านและสมาชิกสภาประชานขันข้นแขวงบริกรรมไซส,สุที่2มีผู้ลงหับสมัครเลือกตั้งจำนวน6ท่านเลือกเอา4ท่านพร้อมท้งเรียรห้องให้ทุกภาคส่วนจงส้สิิธิ์ประชาธิปไตยของตนเข้าในการปอนบัตรเลือกตั้งด้วยความหับิีชอบสูง และเป็นเจ้าการในการปฏิบัติระเบียบหลักการของการปอนบัตรให้ถึกต้องเข็มงวดเพื่อหับประกันให้ได้สามห้อยส่วนห้อย